ทีนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนแล้วแหละนะครับคือเราสมมติว่าเราเลือกหนังเสร็จปุ๊บใช่ไหมอาจารย์อยากจะเอาตัวอย่างหนังเนี่ยหรือว่าลิสต์รายการของตัวอย่างหนังเนี่ยมาอยู่ในตัวคอมโบบ็อกซ์ข้างล่างนะครับแล้วเราให้ยูเซอร์สามารถเลือกได้ว่าแล้วเขาอยากดูตัวอย่างหนังไหนนะครับกดเลือกตัวที่เท่าไหร่ปุ๊บก็ให้โชว์ตัวอย่างตัวนั้นนะครับแสดงว่าตัวคอมโบบ็อกซ์ของอาจารย์เนี่ยจะต้องมีข้อมูลอยู่2ตัวนะครับตัวนี้สำคัญนะครับอันนี้ในแลบเราอาจจะไม่ค่อยเคลียร์ที่เราเคยทำมานะครับตัวอย่างหนังนะครับมันจะประกอบด้วย2อย่างนะครับประกอบด้วย2อย่างก็คือมันมีไตเติลของหนังแล้วก็มี URL ไตเติลของตัวอย่างนั้นนะครับมีชื่อของตัวอย่างนั้นแล้วก็มี URL ของหนังตัวอย่างฉะนั้นในคอมโบบ็อกซ์ตัวเนี้ยแต่ละไอเทมจะประกอบด้วย2ค่านะครับฉะนั้นเราจึงถ้าปกติมันจะเป็นแค่เทคธรรมดามันก็จะใช้งานไม่สมบูรณ์นะครับฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องสร้างนะครับไอเทมของตัวคอมโบบ็อกซ์ตัวนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองนั้นอาจารย์จะทำการสร้างนะครับอยู่ในคลาสนี้แล้วกันนะครับอาจารย์อยู่ที่ภายใต้ปีกาของคลาสนะครับอาจารย์ตั้งชื่อคลาสขึ้นมาใหม่ว่าคลาสคอมโบบ็อกซ์เป็น movie item แล้วกัน movie item นะครับซึ่งมันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง movie item เนี่ยประกอบด้วยชื่อนะครับคือ title นะครับเป็น string นะครับแล้วก็เป็น title นะครับและสิ่งที่ต้องการนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ tab string video url video url ก็คือเป็น URL ของตัวอย่างหนังฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตัวนี้นะครับแล้วในส่วนของที่เราจะเอาตัวเนี้ยนะครับไอตัวคลาสตัวเนี้ยนะครับหรือออบเจกต์ตัวเนี้ยเอามาใส่ในคอมโบบ็อกซ์ได้นะครับจะต้องให้คอมโบบ็อกซ์มันโชว์ข้อความอะไรอาจารย์ก็จะต้องมีการโอเวอร์ไลน์เมธอดที่ชื่อว่า toString นะครับโอเวอร์ไลน์นะครับเมธอดที่ชื่อว่าToString ขึ้นมาว่าถ้าเราเรียกออบเจกต์เนี้ยจะให้โชว์อะไรอาจารย์ก็จะให้โชว์แค่ไตเติ้ลนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะรีเทิร์นแค่ตัวไตเติ้ลออกมานะนี่ถึงแค่ตัวไตเติลออกมาฉะนั้นก็จะได้แบบนี้นะครับได้ออบเจกต์มาซึ่งออบเจกต์ตัวเนี้ยจะถูกเอาไปใส่ในตัวคอมโบบ็อกซ์แต่ละไอเทมแต่ละไอเทมไปนะครับต่อมาครับเราได้ออบเจกต์ตัวนี้ละอันนี้คือรีซอลใช่ไหมผลลัพธ์ของตัวอย่างหนังที่เราได้เราก็เอารีซอลตัวนี้ครับมาวนลูปนะครับแต่ก่อนวนลูปอาจารย์ขอเคลียร์ตัวคอมโบบ็อกซ์ก่อนคอมโบบ็อกซ์ไอเทมจุดเคลียร์นะครับแล้วก็คอมโบบ็อกซ์ไอเทมจุดเท็กซ์มันมีไอเทมกับเทคมันคนละตัวกันนะจุดเทคเท่ากับว่างก่อนนะครับแบบนี้อันนี้ก็คือเคลียร์ค่าของคอมโบบ็อกก่อนแล้วอาจารย์ก็จะวนลูปเอาสิ่งที่อาจารย์ได้เนี่ยใส่ในคอมโบบ็อกนะครับอาจารย์ก็ใส่เป็น for each นะครับ for each หนังที่ได้แต่ละเรื่องนะครับตัวแปรนะครับหนังที่ได้แต่ละเรื่องนะครับในresolve อาจารย์ตั้งตัวแปร movie ซ้ำไม่ได้เนาะmovie 3ก็เป็นอาจจะเป็น movie trailer แล้วกัน movie trailer นะครับใน resolve นะครับใน resolve ใน resolve จะเป็น list ของ movie แต่ละเรื่องใช่ไหมครับใน movie แต่ละเรื่องนะครับมันเป็น list ก็ถูกแล้วนี่ทำไมมันไม่ได้มันบอกว่ามันเป็น list ก็เอามาบน loop ใส่ movie trailer ไม่สามารถแปลงค่า list ตัวนี้มันมีจุดอะไรไหมไม่มีจุดอ๋อโทษที resolve มันอยู่ในรูปแบบของที่มัน request มาจะอยู่ในรูปแบบของตัว restlet อยู่จะเลยใช้ตัว resolve จุด data แล้วก็จุด data มันมีอะไรต่อก็จุด data มันเป็นอยู่ในรูปของ list นะครับเพราะใน data เนี่ยอยู่ในรูปของ list แล้วนะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตัว data มาวนลูปในแต่ละเรื่องก็จะมาเก็บไว้ที่ตรงนี้แล้วอาจารย์ก็จะเอา movie แต่ละเรื่องเนี่ยไปใส่ในตัว combo box นะครับอาจารย์ก็จะต้องสร้าง object ขึ้นมานะครับของ item combo box นะครับเป็น movie item นะครับทั้งชื่อว่า movie item เท่ากับ new movie item วงเล็บเปิดปิดนะครับโดยที่ไอ้ movie item เนี่ย title มันก็มาจากที่อาจารย์เสิร์ชมาก็คือตัว movie trailer จุด title นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็น movie item นะครับจุด video url เท่ากับ movie
trailer.videourl นี่ก็ได้ละฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอา URL แต่ละตัวนะครับเอามาใส่นะครับได้เป็นอ็อบเจกต์ขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็สั่งบอกว่า combo box นะครับ combo box 1.item.add add item อะไรเข้าไป add movie item เข้าไปนะครับฉะนั้นพอวนลูปขึ้นมาเนี่ยนะครับวนลูปเข้ามาเนี่ยมันก็จะได้ movie item นะครับมาใส่อยู่ใน combo box ในทุกๆตัวนะอยู่ในทุกๆตัวเลยฉะนั้นอาจารย์ทดสอบรันโปรแกรมครับปึ๊บเราเลือกหนังมา1เรื่องAdventures แล้วเลือกหนังที่ Age of Ultron ปึ๊บได้โปสเตอร์ไปค้นหาตัวอย่างหนังนะครับค้นหาจนเสร็จโปสเตอร์จะขึ้นนะครับเพราะว่ามันติดลูปอยู่เมื่อกี้มันช้านิดนึงนะครับแล้วตรงนี้ก็จะได้นี่เห็นไหมครับได้ไตเติ้ลของเราทำไมไตเติ้ลมันโผล่นะครับเพราะว่าเวลาเราเรียกออบเจกต์เนี่ยของตัว combo box เนี่ยมันจะเข้ามาที่ toString toString ก็จะ return title ออกมาฉะนั้นมันก็จะได้แล้วเห็นไหมครับเราได้ไตเติ้ลมา3อันนะครับได้ไตเติ้ลมา3อันที่มีตัว definition เป็น700ตัวนี้อาจารย์บอกเอาเป็น 720p นะครับ 720p มันไม่มีตัวอย่างไม่เขาเรียกไม่มีความละเอียดให้ตรงนี้อาจารย์ขอเพิ่มความละเอียดเข้าไปนะครับ stop ก่อนนะแล้วอาจารย์บอกว่าในตัว movie title ตัวเนี้ยให้มันมีความละเอียดด้วยได้ไหมอาจารย์เพิ่ม property ตัวหนึ่งแล้วกันนะครับขอความละเอียดเข้ามาด้วย prop เป็นความละเอียดนะครับก็เป็น string นะครับแล้วก็ชื่อว่า resolution นะครับ resolutionนะครับเป็นความละเอียดของหนังเรื่องนี้ของตัวอย่างหนังเรื่องนี้นะครับแล้วเวลาแสดงผลอาจารย์ให้มันแสดงผลความละเอียดออกมาด้วยนะครับก็คือใส่วงเล็บเข้าไปนะให้แสดงผลความละเอียดออกมาด้วยว่าหนังเรื่องตัวอย่างนี้ความละเอียดเท่าไหร่ก็จะ return resolution ออกมาด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นี่ก็จะได้ความละเอียดออกมาด้วยนะครับแต่ว่าตอนที่เราแอดเข้าไปก็ต้องเอาความละเอียดใส่เข้าไปด้วยนะฉะนั้นอาจารย์ก็มาใส่เพิ่มตรงนี้นะครับข้างบนเป็น movie item จุด resolution เท่ากับ movie title movie trailer ที่เราค้นหามาจุด resolution แบบนี้ครับฉะนั้นเมื่อเรารันทุกครั้งเนี่ยเราจะได้ resolution มาด้วยนะอาจารย์ขอเป็นบล็อกตรงนี้นิดนึงปึ๊บรันโปรแกรมใหม่นะครับแล้วอาจารย์ค้นหา Adventure เหมือนเดิมครับ Adventure นะครับค้นหาAge of Ultron นะครับไปค้นหาจากเซอร์วิสอาจารย์ได้โปสเตอร์มาปุ๊บจะได้เทรลเลอร์อยู่ข้างล่างปุ๊บเห็นไหมเนี่ยจะเป็น 720p ทุกอันเลยนะครับนี่อันนี้จะได้ละนะครับจะได้ละฉะนั้นตัวนี้นะครับมันเป็นการที่เราจะลิสต์ข้อมูลสิ่งที่เราได้จากเซอร์วิสนะครับได้จากเซอร์วิสแล้วก็เอามาสร้างเป็นไอเทมของ combo box แล้วก็แอดเข้าไปในตัว combo box ของเรานะครับอาจจะสับสนนิดนึงถ้าใครที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของ method override to string นะครับเพราะเราเอาไอเทมเนี่ยที่เป็น object เนี่ยใส่เข้าไปในไอเทมของ combo box เวลามันโชว์นะครับมันจะโชว์ตัวไอเทมขึ้นมาซึ่งไอเทมขึ้นมาถ้ามันเป็นตัว object มันก็ต้องโดดเข้ามาที่ตัว method to string เราเลยก็ให้มัน return อะไรนะครับนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของ OOP นิดนึงนะงั้นต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับตอนนี้เราได้แล้วว่าในแต่ละ combo box นะครับในแต่ละ combo box เนี่ยมันก็จะมีหนังในแต่ละตัวอย่างหนังขึ้นมานะครับตัวอย่างหนังขึ้นมาต่อไปเราจะเลือกที่ตัวอย่างหนังปุ๊บแล้วให้หนังมันเล่นขึ้นมานะครับปิดไปก่อนนะ